อย่างนี้ก็ได้พูดอย่างนี้นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ด้วยกันนะครับไม่รู้ถึงจุดใดใครเพ่งพับที่ไหนครับมนุษย์เรามีพลังงานความร้อนที่ว่าเนี่ยจะว่าพลังงานความร้อนก็ได้พลังงานบริสุทธิ์ก็ได้เพราะว่าพลังงานความร้อนนะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความร้อนย้ำพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนง่ายๆคือธาตุไฟนั่นนะครับเห็นไหมก็อยู่ด้วยกันได้ตราบใดก็ตามที่เราพลังงานเรามันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเห็นไหมครับน้อยลงน้อยลงไอ้ไวรัสมันก็เอาเราเป็นเหยื่อก็แค่นั้นนะครับงงไหมครับไม่งงนะไม่งงนะครับเพราะมันตัวมันเองมันใช้พลังงานอยู่เอาใช้พลังงานจากเราโอเคไหมส่วนลุงเนี่ยคงจะไม่ใช่มิติที่กำลังพูดถึงสำหรับลุงนะพลังงานบริสุทธิ์มันเต็ม 100% ก็รักษาตัวเองได้เต็ม100เหมือนกันแล้วก็ป้องมันด้วย100ป้องกันมันโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้สำหรับลุงนะส่วนทางท่านพัฒนาพลังงานของร่างกายมาสูงสูงมาแม้ว่าไวรัสอยู่ในตัวท่านกันแล้วกันใช่ไหมตัวท่านมันก็ไม่ทำลายตัวท่านใช่ไหมครับรูปแบบนี้คิดนิ้วรูปนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่เอาเถอะก็แชร์ไปแชร์มาระหว่างพลังงานระหว่างท่านกับผมนะครับถ้าคนไหนมีพลังงานน้อยก็รับมาเต็มๆแต่ที่แน่ๆต้องนับอากาศด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันจำเป็นเพราะปกติเราก็ใช้หายใจมาแต่เริ่มเกิดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับมันมีเทคนิคมันมีวิธีการนิดหน่อยเองเพื่อที่จะอยู่ได้นานๆหน่อยโลกใบนี้ประมาณนั้นครับแล้วก็อยู่ที่ความแข็งแรงด้วยนะที่ว่าเนี่ยแล้วก็รักมาในรูปแบบนี้เสียมันจะง่ายขึ้นทำความเข้าใจแบบนี้มันจะง่ายขึ้นนะครับในส่วนตัวผมนะจะแนะนำวิธีการทำความเข้าใจนะครับลุงคะเราจะแยกอย่างไรเขาว่าอันไหนคือแสงอันไหนคือเอาละความรู้สึกแม้ว่าความหลงทางเพลินฝังตัวเองมากไปหน่อยตั้งเข็มทิศผิดเบลอนะเอาเป็นว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำความรู้จักกับตัวเราเป็นอย่างดีดีไหมครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยตามปกติวิสัยที่ได้เคยปฏิบัติกันมาวันนี้2ทุ่มกับอีก7นาทีครึ่งมัวงกงกเงินเงินเดินหลงทางอยู่ชวนทางท่านล่ะพร้อมยังพวกฝูงไปที่ไหนทำอะไรมาเที่ยวจนเพลินไหมวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนจะดูนะนะมนุษย์มันอยู่นิ่งอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วครับต้องไปนู่นมานี่มานี่ไปนู่นทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำโน่นใช่ไหมหลังจากไปแล้วก็กลับมาแล้วทำเรียบร้อยไม่เรียบร้อยประการใดมันก็เป็นวิถีชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดานี่นั่นตัดให้มันได้ต่อให้มันเป็นในบางเรื่องในบางสิ่งบางอย่างนะตัดบ้างต่อบ้างลดละหยุดทิ้งบ้างประมาณนั้นลดละหยุดทิ้งบ้างตัดบ้างต่อบ้างใช่ไหมตราบใดที่ยังมีพลังงานใช้ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่ก็ทำกันไปก็แค่นั้นเองทุกคนทุกท่านเนาะเป็นไงได้รู้ข่าวสารบ้านเมืองเรื่องโคโรนาผมไม่ฟังนะดูไว้นะรู้แต่ว่าโอ้ยมันก็จงกระจายไปนู่นนี่นั่น
ผมเฉยๆกับสิ่งเหล่านี้ไม่วิตกกระเพื่อมเลยมันเหมือนกับมนุษย์ที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรประมาณนั้น ทั้งหลายเขาตื่นตระหนกอกกระเพื่อมกันจนไม่เป็นอันจะกินจะนอนบางทีก็นึกสงสารผู้บุคลากรที่อยู่ในระบบดูแลเรื่องสุขภาพมนุษย์นะบุคลากรที่อยู่ในระบบในการดูแลเรื่องของสุขภาพมนุษย์ก็คือเรื่องราวของสาธารณสุขจับต้นชนปลายไม่ถูกรับคำสั่งมาทำไปไม่ตรงกับคำสั่งก็โดนอัดนอกเหนือจากคำสั่งก็หาว่าเกินคำสั่งอ๋อก็น่าเห็นใจผมว่านะมันถึงยุคถึงเวลาที่จะต้องรู้และเข้าใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นในสิ่งพวกนี้มิฉะนั้นแล้วก็หวั่นไหวไปตามข่าวสารตามกระแสใช่ไหมนะตั้งหลักให้ดีครับอย่าหวั่นไหวใช้สองหูให้เป็นประโยชน์ฟังหูไว้หูประมาณนั้นเลยนะใช้สองตาให้เป็นประโยชน์เลยตาข้างหนึ่งบ้างมองสองข้างบ้างดีข้างสลับซ้ายสลับขวากันมาบ้างประมาณนั้นนะครับนะดีขวาบ้างดีซ้ายบ้างทำเป็นไหมผมทำทีก็ปากเปรี้ยวหนึ่งไม่ได้ฝึกเอาไว้ถ้าฝึกมันก็ง่ายๆเอาหลับตาทีละข้างทำได้ไหมครับเสร็จแล้วก็ลืมสองตาต้องทำสิครับทำแบบนี้มันทำให้ฝึกใจให้เราบ้างนะให้เราเป็นกลางอย่างเช่นเรามองสองตานี่มันก็เป็นกลางแล้วมองอะไรก็ได้ทีนี้ก็รีตาทีละข้างมองตาเดียวแต่ให้หน้ามันปกติหน่อยนะอย่าให้หน้ามันบูดให้หน้ามันเบี้ยวใช่ไหมทำงานจะได้แบบนี้ง่ายๆก็ดูดีนะค่อยๆทำการทำอย่างนี้ฮะเป็นการจัดอะไรจัดระบบความคิดของเรานะให้รู้ลองสิครับหลับตาทีละข้างให้อยู่ในใบหน้าปกติลองสิครับเนี่ยทีนี้ก็สลับให้มันเร็วให้มันช้าแต่ใบหน้าต้องนิ่งนะใบหน้าต้องไม่เสียศูนย์นะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใบหน้าต้องไม่เสียศูนย์โอเคไหมครับสุดท้ายก็มองสองตาแค่นี้มันก็เป็นสมาธิโยมโอ้ยไอเรื่องสมาธิเนี่ยมันช่างง่ายเหลือเกินเห็นไหมการกระทำตาเราเช่นที่ว่านี้ถามว่ามันสั่งด้วยอะไรสั่งให้ตาดีทีละข้างอะไรสั่งมันอะไรเป็นตัวสั่งสั่งให้ตาหลับทีละข้างแล้วใบหน้านิ่งๆใบหน้าคงที่ก็แล้วกันคำถามมีว่าอะไรเป็นตัวสั่งให้ตาเราทำงานแบบที่ว่านี้ย้ำอะไรเป็นตัวสั่งระหว่างใจกับหัวสมองใจกับสมองลองสิครับท่านคิดว่าอะไรเป็นตัวสั่งเนี่ยที่บอกว่าการที่รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองมันก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวสั่งให้ตาซ้ายขวาทำงานอย่างที่ว่านี้นี่แหละการฝึกสมาธิง่ายๆ
ไม่ต้องเสียสตังค์เลยเห็นไหมหันหน้าเข้ามุมไหนก็ได้เอากระจกเอามา1 บาทยิ้มแย้มแจ่มใสกับกระจกเอาประเถยมันไม่ได้ยากเลยเรื่องสมาธิประเถยไป3 คุ้งน้ำ5 คุ้งน้ำไปหลายประเทศแล้วทับสมาธินี่นะไปหลายตำบลหลายอำเภอแล้วสูญเสียการสูญจะต่อยไม่รู้แต่พิสูจน์ประโถเขาเรียกว่าหญ้าป่าคอกนี่เองภาพโถตายตายตายสมบูรณ์กำลังนั่งเบ่งอยู่ในห้องน้ำเอากระจกงอไปด้วยยิ้มใส่หลีตาซ้ายขวาดูสิชุดท้ายได้หมดใช่ไหมพี่ทำให้ได้นี่แหละคือความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความเข้าใจทั้งสิ้นสุดท้ายแล้วทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากเข้าใจด้วยตัวของเราเองเข้าใจตัวเองด้วยตัวของเราเองโอ้โหเวอร์ไวเว็บเลยเนี่ยหรือใครจะว่ามนุษย์มันยุ่งแสนยุ่งมันโคตรระยุ่งเพราะว่าพยายามเหลือเกินหาจอวิธีต้องการเข้าใจคนอื่นต้องการรู้คนอื่นรู้เรื่องของคนอื่นบางคนก็สอแสวหาเรื่องราวคนอื่นเรื่องในมุ้งเรื่องนอกมุ้งของคนอื่นเนี่ยไปรู้เรื่องส่วนตัวคนอื่นไปทำไมอยากจะรู้นะมันรูปร่างหน้าตามันร่างกายของเขาเขาจะไปใช้อะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผมว่ามันเรื่องของเขาผมว่านะใช่ไหมฮะมีไหมฮะท่านอยู่หน้าจอที่รบเป็นมนุษย์พันนั้นหรือเปล่าที่ว่าถ้าเป็นฉันก็เปลี่ยนซะเอาหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ซะก็มาอยู่ในกรอบอ้างอิงอยู่ในขณะนี้ครับสิ่งนั้นก็ลดละหยุดเลิกซะประมาณนั้นถ้ามันมีมันเคยมีใช่ไหมนี่จะเรียกว่า mindset ได้ไหมปรับเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมงั้นก็อยู่อย่างนี้นะชีวิตเนี่ยเอาเห็นไหมเอาล่ะถ้าเป็นเรื่องการงานใช่ไหมการงานคือการอาชีพใช่ไหมเรื่องคนอื่นเขาคิดเขาทำยังไงอย่างเงี้ยเอารูปแบบนั้นไม่ดีกว่าเลยเขาจะประกอบอาชีพได้อย่างดีเลิศประเสริฐสมานแตนเรารูปอย่างนั้นไม่ดีกว่าเลยมาทำของเราให้เกิดประโยชน์ส่วนตนของเราผมว่านี่มันสร้างสรรค์จันโลกมากกว่านะใช่นะใช่นะนะเอาเรื่องอาชีพดีกว่ามนุษย์ไม่มีอาชีพยุ่งนะ หรือว่ามีคนเลี้ยงก็ดีเว้ยลุงก็อยากจะได้เหมือนกันในคนเลี้ยงเนี่ยอยากจะได้เหมือนกันไปหาแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงมีป่ะยุคก่อนสมัยก่อนคงมีนะแม่เลี้ยงยุคนี้มีอยู่แล้วถ้ามีก็ขอฝากเนื้อฝากตัวหน่อยแน่ไปนู่นลุงเป๋แล้วลุงเป๋แล้วฮะเข้าป่าบักนัดเหรอเป๋เหรอลุงก็ชวนคิดชวนคุยไม่มีอะไรหรอกเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่านะนอกนั้นน่ะย้ำเรื่องอาชีพนะไม่มีต้องหาให้มีต้องทำให้ได้ให้เป็นนะครับอะไรก็ได้เย็บปักถักร้อยก็สองมือนี่แหละครับมันไม่ได้ก็สู้สองมือไม่ได้หรอกมันจะสร้างอะไรก็ได้ทำลายก็ได้นะสองมือเด็กเอาจริงสองมือเปล่านี่สร้างสรรค์จันโลกอะไรก็ได้ทำลายอะไรก็ได้นะสองมือเปล่าเถียงไหมเนี่ยใช่ไหมเมื่อเรามีการชั่งตวงเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของเราที่บอกว่าจัดการหลับตาทีละข้างให้ใบหน้าอยู่คงที่นั่นแหละครับสมาธิชัดๆลองทำดูทำได้ไหมถ้าได้ก็ให้มันเร็วยิ่งขึ้นให้เป็นอัตโนมัติไปเลยตอบได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยการที่เราหลับตาสลับกันซ้ายขวาเนี่ยถามว่าอะไรสั่งให้มันหลับ
ใจหรือสมองพิมพ์มาเลยนะครับใครบอกว่าสั่งด้วยใจหรือใครบอกว่าสั่งด้วยสมองครับแชร์เข้ามาครับและลุงจะอธิบายให้ฟังว่าอะไรกันแน่มันอย่างนี้ครับนี่คือเรื่องตัวเราแท้ๆนะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเรานี่แหละคือใช่แหละนี่แหละคือจริงของจริงของใช่แหละที่ว่าวันหนึ่งไม่ต้องไปหลงไหลคลั่งใครกับเรื่องอื่นจนมากจนไปมันก็มีแต่ต้องกลับมาหาที่เดิมที่ว่านะจะขึ้นเขาลงห้วยจะเช้าถึงเย็นมาถึงตรงนี้ค่อยมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างครับมันก็จริงถึงจะมีการเข้าใจตัวเองไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็จุดไหนล่ะจุดที่จะไปเวิร์นๆแหละครับเห็นไหมแล้วเราก็จะประคองความรู้สึกนึกคิดของเราให้อยู่บนเตียงไปแล้วกันมันไปไหนไม่ได้แล้วนี่ก็รอพร้อมที่จะปิดขั้วมะม่วงเข้าใจไหมเนี่ยปิดขั้วมะม่วงรอที่จะปิดขั้วมะม่วงครับใช่ไหมมะม่วงสุกนะก็เรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายไปประมาณนั้นนะครับลองใช้แนวคิดหลักคิดงี้ดูซิว่าจะเป็นไปได้ไหมดีไหมก็ในฐานะอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านนี้คือชื่อว่า YouTube บ้านเรา .tv นะสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับ YouTube บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์เรื่องร่างกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องจิตของเราก็คือเรื่องราวของสุขภาพสุขภาวะมนุษย์เราเองใช่นะบ้านหลังนี้มีอยู่2ห้องห้องหนึ่งเป็นห้องสีฟ้าราคาถูกมีชื่อว่าเฟซห้องที่สองห้องสีแดงราคาแพงมีชื่อว่า YouTube งั้นท่านอยู่ห้องไหนคำถามของลุงเมื่อกี้นี้ว่าในการที่หลับตาสลับกันแต่ละข้างโดยให้ใบหน้ามันนิ่งคำถามมีว่าอะไรเป็นตัวสั่งให้หลับทีละข้างตาเนี่ยอะไรคำว่าอะไรเนี่ยหัวใจหรือสมองตัวสั่งเอาลองมาครับกดหนึ่งสมองสั่งกดสองใจสั่งลุงก็เขียนไว้เหมือนกันได้ลงถามหนึ่งสมองนะครับหนึ่งสมองสั่งสองใจสั่งเอาดูสิขออนุญาตถามว่าท่านจะเข้าใจตัวเองมากเพียงใดรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองคำนี้มันประเสริฐเลิศสแมนแตนนะรู้จักลุงหมอก็ต้องรู้จักในบทบาทลีลาพวกนี้ไม่ใช่จะเรื่องอื่นเลยเถิดให้เละตุ้มเป๊ะไปเลยโอ้ยรู้จักลุงต้องรู้จักเรื่องนี้นะครับแล้วมันถึงจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าชีวิตที่มีคุณภาพนะครับนอกนั้นก็ศึกษาเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมไปตามปกติปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมไปใช่ไหมครับเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงส์ก็เป็นหงส์ก็แปลว่าเข้าสู่ออกจากนอกบ้านเราบ้านเรามันเป็นเรื่องของไพรเวทใช่ไหมล่ะครับส่วนตัวใช่ไหมครับออกนอกบ้านเป็นเรื่องสังคมนะครับแม้แต่ในบ้านมี 3-4 คนจะกลายเป็นสังคมนั่นเวลาคิดจะพูดแล้วก็ต้องคำนึงถึงผู้ฟังด้วยนะใช่ไหมฮะไม่ใช่ลุยถั่วคนเดียวเป็นฟังเสียเอฟเอฟเอ็มเลยโอ้ยไม่ไหวคุณอยู่คนเดียวไม่ได้นะอะไรทำนองนี้แหละเอาเชิญครับผมสวัสดีครับอ้าวแล้วเสียงปิดๆหายเลยอะไรเนาะ
เรื่องอย่างน้องอ้าวลุงก็หลงทางซะแล้วตกลงแล้วนะผมจะดูสิครับว่ามีผู้ใด